ใช่นะคะอ่ะมาดูข่าวที่สองนะคะเนื่องจากว่าหัวช่วงนี้ใกล้หน้าหนาวเข้ามาแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเป็นทางการเลยว่าช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือพบว่ามีฝุ่น PM 2.5 นั่นเองโอ้โหมาแล้วนะปลายฝนต้นหนาวนะคะซึ่งฝุ่น PM 2.5 เนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจนะคะจนกระทั่งอาจารย์เจษดานะคะต้องออกมาโพสต์เตือนนะคะผู้คนนะคะทีมงานของเราค่ะได้ต่อสายตรงถึงอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพัตรเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะนะคะวิทยาศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลยนะคะก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์นะคะเขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าเนี่ยฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่ามีอากาศหนาวนะคะช่วงนี้ก็ไม่มีกระแสลมช่วยพัดทำให้ฝุ่นเนี่ยเกิดการดันตัวขึ้นมาก็เกิดเป็นภาวะฝาชีครอบนะคะฝุ่นก็ไม่สามารถกระจายตัวออกไปที่อื่นได้ค่ะคราวนี้ก็เลยเป็นสาเหตุสำคัญทำให้ค่าฝุ่นสูงขึ้นค่าฝุ่นสูงขึ้นตอนนี้เราจะทำยังไงคะทุกคนตอนนี้ทุกคนสามารถดูสภาพอากาศได้ด้วยตัวเองค่ะโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Air Visual มาดิฉันก็มีนะอ่ะมาดูเดี๋ยวดิฉันโชว์แอปพลิเคชัน Air Visual นะคะดาวน์โหลดมาแล้วนะคะซึ่งแอปพลิเคชันก็จะหน้าตาสีเทาฟ้านะคะเวลาเข้าไปดูปุ๊บเราก็ไปดูค่าดัชนีคุณภาพแบบอเมริกานะคะที่ชื่อว่า USAQI อ่ะนี่ขอโชว์แอปก่อนนะคะแอปตัวนี้นะคะสีเทาฟ้าที่มีรูปหน้าคนใส่หน้ากากอยู่นะคะพอกดเข้าไปปุ๊บนะคะเขาก็จะบอกเลยว่าตอนนี้นะคะค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยสภาพอากาศเป็นยังไงถ้าโชว์สีเขียวแสดงว่าช่วงนี้อากาศดีฝุ่นน้อยแต่ปัจจุบันตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเริ่มมีบางพื้นที่ที่เป็นสีเหลืองและสีส้มแล้วนั่นเองนะคะต้องระวังกันมากขึ้นนะคะแต่แอปพลิเคชันคนไทยก็มีค่ะชื่อว่า Air for Thai นั่นเองเป็นของกรมควบคุมมลพิษนั่นเองเขาบอกว่าตอนนี้ตัวเลขค่าฝุ่นนะคะ PM 2.5 เนี่ยเกินระดับที่นานาชาติเนี่ยแนะนำแล้วซึ่งอยู่ที่25-30ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตอนนี้อาจารย์เจษดายังเผยอีกว่าเฮ้ยตัวฝุ่น PM 2.5 เนี่ยน่ากลัวกับโควิดอีกนะคะเพราะว่าอะไรเชื้อโควิด-19 เนี่ยนะเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยการที่เราจะติดเชื้อได้ก็คือการที่เราเนี่ยไปอยู่ใกล้คนที่เป็นพาหะเนาะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝุ่น PM 2.5 เนี่ยนะคะเราสามารถสูดอากาศเข้าไปทุกๆวันได้เลยเพราะฉะนั้นน่ะตัวเราเนี่ยก็จะได้ฝุ่นเข้าร่างกายตลอดเวลาอ่ะคราวนี้รู้แล้วว่าฝุ่นมากขึ้นเราจะต้องทำยังไงต่อไปเราต้องมาดูนี้ค่ะการเลือกเครื่องฟอกอากาศอาจารย์แนะนำไว้เลยนะว่าเครื่องฟอกอากาศเนี่ยควรจะเลือกยังไงนะคะคราวนี้มาดูวิธีการเลือก1เลยต้องรู้ขนาดของห้องพักของเรานะคะว่าขนาดห้องเราเนี่ยเล็กหรือใหญ่ถ้าขนาดห้องพักของเราใหญ่ก็ต้องใช้เครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ด้วยแต่ถ้าเกิดเล็กก็ต้องใช้ขนาดเล็กกันไปวัดขนาดเลยค่ะกว้างคูณยาวเท่าไหร่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการฟอกอากาศนะต่อไปนะคะในส่วนที่2ความเงียบก็เกี่ยวนะถ้าวันนี้เราเครื่องฟอกอากาศเนี่ยไปไว้ในห้องนอนนะคะก็จะต้องเลือกเครื่องที่เงียบนะในส่วนที่3ที่จำเป็นมากๆก็คือการเลือกฟิลเตอร์ก็คือแผ่นกรองอากาศที่มีความละเอียดสูงเพราะถ้าความละเอียดสูงก็จะทำให้อากาศที่กรองมามีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวพวกเราไปฟังเสียงจากอาจารย์เจตกันนะคะครับตอบเหมือนกันนั่งคือครับจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ต้องถือการหมดฤดูฝนแล้วก็เข้าสู่ฤดูหนาวนะครับแล้วก็จริงๆแล้วฝนแกงหน้าถ้าเป็นความเรื่องประเด็นตัวเนี่ยประเด็นสำคัญคือเรื่องของกระแสลมเพื่อช่วยฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยตรงนี้ฤดูฝนเนี่ยครับลมเพื่อพัดฝนจากเมื่อไปครับพอเมื่อก็ตามอาจจะวิ่งเข้าสู่ฤดูหนาวเมื่อครับเกิดการตัวฝนขึ้นมามันจะเหมือนมีชีครอบเอาไว้ในแกงแดงมันจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าดูรูปการตอนนี้ครับปีนี้เป็นปีมีย่างของนั้นก็ยังพอจะมีพายุเข้ามาบ้างแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับพออากาศยิ่งปุ๊บเนี่ยถ้าฝนพุ่งขึ้นมาเลยเหมือนสัญญาณเตือนธรรมชาติแล้วเป็นตัวรับมือนะงั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยเราเห็นว่ามีพายุเข้ามาบ้างก็ยังพอมีกระแสเดิน
ผมเชื่อว่าพอเข้าพฤศจิกายนนะครับแน่นอนครับวันนี้เอาลูกผมขุ่นจะกลับมาแน่นอนครับผมนักวิจัยที่สองที่เราสามารถใช้เครื่องของเราเองถือเราได้นะอันนี้ก็เป็นอันที่มาจากประเทศและคนอะไรคนที่มาจากที่อื่นกันแล้วก็มันก็เกิดในที่กันดีนะครับมันก็จะมีการแชร์ข้อมูลจากหลายอย่างครับข้อมูลจากของเราเองเช่นดึงข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษมาแล้วก็ดึงจากเครื่องวัดแล้วใครซื้อมาผมก็จะมีเครื่องของเขาอยู่แล้วที่โดนเนี่ยมันก็จะถือว่าข้อมูลที่ตัวแอปพลิเคชันนั้นมันเป็นข้อมูลที่ต้องเรียลไทม์แล้วก็มีถึงหลายพื้นที่ครับแต่ว่าถ้าเกิดในพื้นของแพร่พอไทยเนี่ยเป็นภาพหรือเรื่องของการของระบบมลพิษซึ่งปัจจุบันอัพดีขึ้นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นค่าวัดหนักถึงชั่วโมงปัจจุบันจะเป็นค่าค่อนข้างเดียวถึงชั่วโมงแล้วก็จริงๆตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครมีงบพอนะครับก็สามารถจะทำได้นะครับนั่นก็ควรจะซื้อไว้ป้องกันเพราะว่าแต่พอช่วงนี้ตัวที่ถึงเยอะเนี่ยมันจะหายยากและราคาจะแพงนะครับจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องซื้อรุ่นแพงมากนะครับราคาอยู่ประมาณแค่ตั้งแต่สองพันบาทเนี่ยก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าขึ้นกับขนาดของห้องครับถ้าห้องเรามีขนาดไม่ใหญ่เกินไปนะครับนอนเล็กๆเนี่ยเครื่องโต๊ะเครื่องหัวหรือที่แค่ตัวหนึ่งก็พอได้เป็นรบดูตัวเล็กว่ามันมีกำลังลมเท่าไหร่นะแล้วก็บางทีคนโต๊ะเป็นห้องนอนก็ต้องเครื่องที่หนึ่งต้องเงียบเนี่ยเรื่องนี้เป็นกำลังนะครับสำคัญคือตัวฟิลเตอร์หรือกรองมันเนี่ยถ้าเป็นกรองเครื่องจะมีความละเอียดสูงนะครับทางคนจะต้องบอกด้วยว่าห้องฟิลเตอร์ต้องมีใกล้ที่ห้องฟิลเตอร์เนี่ยเขาก็ใช้ได้แล้วแล้วก็สามารถจะกรองได้จริงๆในส่วนตัวเนี่ยผมพูดกับหลายรายการเหมือนกันว่าฝุ่น PM 2.5 น่ากลัวกว่าครับโรคโควิดเนี่ยมันเป็นเชื้อโรคก็จริงนะแต่ความจริงแล้วคือว่าเราต้องใกล้ชิดกับคนที่เขามีเชื้อโรคอยู่ในการพูดคุยกับเขาคือการใกล้ชิดกันแล้วนั่งนานและรับเชื้อไปเรื่อยๆไปแต่ว่าถ้าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยให้คิดที่หนึ่งเป็นการที่นะครับถึงเมื่อไหร่ก็ตามฝุ่นเนี่ยมันคือทั่วไปเลยนะครับเราอยู่ตรงไหนเราก็หายใจเข้าไปได้เลยไม่ได้เจอคนอื่นมาครับคราวนี้นะคะเราก็จะต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะโดยการหาเครื่องฟอกอากาศเดี๋ยวนี้แบบห้อยคอก็มีนะเคยเห็นไหมคะหรือบางครั้งการใส่หน้ากากรุ่นที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ก็มีลองหาข้อมูลกันดูนะคะและสามารถตรวจสอบสภาพอากาศได้โดยการดาวน์โหลดแอป Air for Thai ติดมือถือเอาไว้ด้วยเลยนะคะแต่ช่วงสัปดาห์นี้เขาบอกว่าฝุ่นจะเบาบางลงค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศฉบับที่12ในเวลา4โมงเย็นวันนี้เลยนะเขาบอกว่าหย่อมความกดอากาศจะต่ำนะเพราะว่าอ่อนกำลังจากพายุดีเพรสชันโมลาเบนะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนค่ะยังมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะและมีลมแรงในช่วงวันที่29ถึง30ตุลาคมนี้ทำให้ภาคใต้ค่ะมีฝนตกหนักอ่ะถ้ามีฝนตกฝุ่นก็น้อยนั่นเองมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะฝากทุกคนว่าใครอยู่ในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักบ้างหรือมีฝนตกเบาบ้างช่วยทิ้งข้อความไว้ให้ทีนะคะอยู่จังหวัดไหนฝนตกไหมนะคะแชทข้อความทิ้งไว้ให้ทีทีมงานจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลกันเนาะนะคะ